อ้าวโอ้ตรงกลางเลยเหรอหนีฝนหนีฝนวันนี้ชาวนากลัวพายุเข้ามาตั้งแต่เช้าแล้วกูไปลากข้าวมาแหมกูเลยไปดูมึงนาตะนู่นนู่นนาที่พี่พรเกี่ยวอยู่เนี่ยนาใครนาอะไรวะที่ลมเออตอนเช้าที่ลมลมอ่ะกูจะไปหาไม่ได้ไรพายุมันเข้าไงเขาเลยเกี่ยวกันชิบหายไปวอดเลยวันนี้โอ้ไม่มีที่อะไรมันไม่เห็นไงไหนอ่ะเหนื่อยพื้นนี้นึกว่าตะลงนี่วนเลยพี่นิกเดี๋ยวมั้งพี่นุ่นนึกว่าตะลงนี่สามไร่นี่กูมาเกี่ยวไปแล้วที่สามไร่อะมิตะกี้ย่าไอ้น้องเ